3. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณ314เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักขุวิญญาณเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมโนวิญญาณเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งจักขุวิญญาณเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งมโนวิญญาณเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะวิญญาณสูตรที่3จบ